คิดกับคิดอ๋อนี่แหละรักๆไงมาพี่แดงมามาพี่แดงมามาปักเกณฑ์มาพี่สอนมามาอีกหน่อยมาอ่ะมาดูครับนี่ก็เป็นบางส่วนที่กำลังทยอยมาเนาะ1 2ครับเอาอีกเอาอีก1 2มีอย่างมั้ย1 2ครับผมครับครับปักเกณฑ์วางถังก่อนมาถ่ายรูปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จังนงหมดอารมณ์ถ่ายก่อนคนมันคิดจะทำอะไรมันจะได้เฮ้ได้ไหมโค้งเริ่มบนเลยบนเพลงผมมีเอาน้องละน้องเล็กทำยังไงดีโอ้ยเอาแบบก่อนกันธรรมชาติหรือเอาอย่างนี้ก่อนเอาแบบนี้เลยครับหนึ่งสองไม่ได้ล้างอ่ะดิหนึ่งสองสู้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 สามครั้งครับสู้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 เบียดมันเอาเบียดเอาก็ได้ก็ได้เอาหนึ่งสองสู้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 เก่งกระจานใช่ไหมเป็นพี่น้องมุมมอนแล้วใครอีกอันนี้อันนี้สีแดงใช่ไหมครับรายงานตัวเป็นพ่อครัวครับอาวุธถนัดคือมีดใช่ไหมอาวุธถนัดคือมีดอาวุธคือมีดอันนี้เป็นกุ๊กใหญ่บุกป่าลุยเขารับอาสาเป็นกุ๊กเอาคว้างอันนี้อันนี้ไปไหนเนาะอันนี้ชื่อธนฤทธิ์พระพิพิธอันนี้เป็นเลขาของลุงนนท์เป็นเลขาของชมรมเดี๋ยวอันนี้เอาตามคิวบุกป่าด้วยเขาไปไหนไปกันตีกันฉันป่วยที่หม้อบอกด้วยป่วยก็ไปใช่ไหมป่วยก็ไปลบด้วยกันมากี่สนามนะครับเขาคือชอบโภชนามาสนามแล้วเป็นเจ้าของร้านอาหารชอบโภชนาที่ตรงกันข้ามกับชื่อร้านอะไรนะชอบโภชนาป่าชอบโภชนาบางกวยใส่น้อยถนนบางกวยใส่น้อยอยู่ตรงข้ามกับบิ๊กซีใส่น้อยไปอุดหนุนได้อันนี้คือใครอันนี้คือแม่บ้านอ๋ออันนี้แม่บ้านอ้าวอันนี้ใครเนี่ยดีๆนั่งดีๆเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นแม่บ้านเป็นครอบครัวลุงนนท์ปัจจุบันหล่อนทำหน้าที่อะไรนะพูดแรงๆขยับเข้ามาใกล้ๆสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขตเมืองการปฏิบัติหน้าที่เด็กก็ไม่ได้กินปลากระพงแล้วยินดีจะให้มาอยู่ดูแลช้างไม่หรือว่ายกให้หมดเลยมีเยอะแยะเมนูให้พวกใครปัดเก้งผัดหมูป่าหมูป่ายังมีอยู่เลยผัดเก้งผัดหมูป่าอ้าวแล้วคนนี้เป็นใครเนี่ยพูดชัดๆเสียงดังๆผู้การผู้การเลยใช่ไหมท่านประธานต่อชัยสุวรรณพานันท์ครับเป็นรองประธานชมรมฐานพานจังหวัด3เก่ามากต่อพานไปนนเก่ามากใช่ไหมคนนี้นะครับก็ดูแลน้องๆในชุดปฏิบัติการที่14ไปลบด้วยกันล่าสุดที่สนามเลยฮะโอ้ไปลบด้วยกันโอ้หลายสนามกับหลายสนามมากตามป่าตามเขาบนยอดดอยลุยกันนะฮะนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของโครงการมอบรักด้วยไออุ่นในน้องในขุนเขาเราทำมาแล้วทั้งหมดเนี่ยกี่ปีพี่5 ปี 10ทำ5ครั้งแต่เราอยู่ด้วยกันมา15ปี10กว่าปีอยู่ด้วยกันมา10กว่าปีนะครับชายแดนอีสานใต้บุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลโอ้ไปมาหมดครับมอบวัวนะครับมีผู้ที่บริจาควัวมาตอนนั้น200กว่าตัวก็เอาไปบริจาคที่อุบลที่บุญทลิกหมดครับตัวเองไม่เอาสักตัวที่พาผมไปใช่ไหมที่บ้านทำรงตอนนั้นได้วัวกับควาย200กว่าตัวมูลนิธิไถ่ชีวิตโคกระบือเขามอบให้ครับก็อันนั้นไม่ใช่มีโครงการดีๆมีเยอะแยะมากมายนะครับลุงนนท์โครงการดีๆมีเยอะแยะมากมายยังไม่ได้กล่าวยังไม่หมดครับทีมเดียวกันหมดทีมเดียวกันหมดเนี่ยนะครับในพื้นที่บนแถบพี่น้องกันแล้วคนนี้ใครเนี่ยคุณรอคนนี้ตีสามารถเอฟซีจองอยู่เนี่ย10ตีสามารถปานเพ็งครับดีครับผมอันนี้อดีตทหารพาจู่โจม3จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือที่ไหนนะ18โอ้กรมฐานพันที่48เป็นลบที่ภาคใต้มาแล้วโอ้โหลบลูกบุบันประจันบาลดูนี่เห็นไหมผมร่วงหมดนี่ลบหนักโอ้นะครับ10ตีสามารถปานเพ็งเบื้องต้นก็เป็นทหาร
อันนี้กองประจำการจากนั้นตัดสินใจนะครับสมัครเข้าไปเป็นอาสาสมัครฐานพันที่กรม48 4813กอง14813นะครับก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันมา16ปีนะครับน้องๆที่รักกันชอบพอกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับแล้วคนนี้นี่ปิดหน้าทำไมพี่14ครับอ๋อ14อันนี้อยู่กรมฐานพันที่14ดูแลชายแดนด้านทิศตะวันตกครับกาญจนบุรีกาญจนบุรีถ้าพี่สอนชัยก็ยังกำลังจะบอกว่าถ้าพี่สอนชัยก็ยังไม่เสียยังอยู่ครับก็ชื่อพี่อะไรนะสันชัยรักพี่สันชัยรักธรรมแต่เดิมก็เป็นหัวหน้าชุดปัจจุบันสามารถก็เป็นหัวหน้าชุดสมัยก่อนถ้าแกไม่เสียแกจะโอ้โหไปช่วยเหลือก็กูลงานแบบนี้จิ๊บจิ๊บครับผมนายรัตพลผู้กำจัดครับเป็นผู้ติดตามที่สามารถครับเป็นมือขวาครับมือขวาโอ้แสบไปนี่อยู่ไหนในบ้านอยู่ไหนนี่ อยู่นครสวรรค์ครับโอ้อยู่นครสวรรค์นครสวรรค์ก็มาอันนี้บุรีรัมย์ก็มาแล้วคนนี้นี่ครับมันแดกอย่างเดียว อันนี้มือขวาลุงนนท์ภาษาทหารภาษาทหารครับหิวเข่าครับก็เลยเอามอเตอร์ไซค์มามันหิวเข่าไม่ได้กินเข่าเล่าไปกินบุหรี่ไม่สูบแต่ว่าได้ค่ารถกระเพินได้อะไรนะร้อยแต่ขากลับอีกบ่มีค่ารถกลับเดี๋ยวกระเพินอีกคืออย่างนี้พี่น้องนะครับคือว่าเราบ่กินแต่ว่าอย่าบ่สูบแต่ว่าโอ้ชัดเจนครับชัดเจนพี่บอบอขอตบมือตบมือครับออกอากาศนะจ๊ะพี่น้องดูมันตบมือยังไงอย่างนี้เนี่ยตบมือสิแตกดิมือมันหลอกเออก็แบบสั่นละคือจะบอกพี่น้องว่าบุญมีนะอยู่บ้านใกล้ๆกับลุงนนท์ที่บุรีรัมย์นะครับบุญมีเนี่ยโหดิ้นปัดอยากมาเออเบื้องต้นโทรหาบ่มีเงินผ่านนี่ผ่านทางนี้บอกลุงนนท์มีสัก500มั้ยก็บอกลำพังกูก็จะตายอยู่แล้วสูซะดอกเออขอค่าน้ำมันรถไอ้เราก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับก็ไม่รู้จะทำยังไงบอกว่าเออถ้างั้นเดี๋ยวบอกมึงมาได้ก็มามึงมาไม่ได้มึงไม่ต้องมากูมีอยู่300 7แบ่งกันไปพี่น้องคิดดูขับมอเตอร์ไซค์มาจากอำเภออย่างลำไปมาโอ้มาอย่างลำไปมาคิดดูยังมาคิดดูพี่คิดดูใกล้เออนะครับด้วยใจรักเพราะว่าไปช่วยเหลือหลายอย่างเราไม่ทิ้งกันไงอ้าวงานอะไรที่ไปช่วยดูแลน่ะไม่ให้คนตีกันน่ะงานผ้าป่างานผ้าป่ามีนักร้องใครนะสมบูรณ์ปากไฟสมบูรณ์ปากไฟรับรองขมิ้นบกามาเด็ดขาดเจอชุดดำก็ไปหัวหดมัดก็มาบอกลุงนนท์ว่ามันตีกันบ่อยมันต่อยกันบ่อยบอกลุงนนท์ไปหน่อยก็เลยไปนะฮะกองกำลังทหารพานครับวันนี้ฮะกำลังทยอยมากินครับมันมีกล้องที่เห็นขวดอะไรมั้ยไม่เห็นเซฟไปอยู่กำลังกินข้าวกันนี่ครับกำลังกินข้าวนะครับฐานพานของเรานะหลายคนเลยนะครับนี่ฮะกำลังกินข้าวกันนะครับทหารของลุงนนท์เขานะที่มาส่วนภารกิจสำคัญเราไม่พูดนะเราไม่บอกนะครับแค่บอกว่าห้อยระวังไว้ห้อยระวังไว้ว่าวระวังไว้นะบอกไปสังคมไม่ระวังไว้ทุกคนนี่แหละก็ช่วยเหลือกันแล้วก็กินสุกกินดิบด้วยกันมา10กว่าปี20ปีแล้วนะครับคบหากันมานานพบคนยังแต่ว่าคนที่นั่งอยู่เสื้อขาวเนี่ยนะครับเป็นประธานชมรมทหารพันจังหวัดปทุมธานีอันนี้ปกปิดตัวเองไม่ให้สัมภาษณ์สงสารสงสัยคดีหลายออกสื่อไม่ได้โอเคบอกยังไงเมียหลายชัดเจนมันเป็นแบบนี้อ้าวๆโอเคครับขอบคุณครับลุงนนท์ครับอ้าวมาอาจารย์นิดมาขอบคุณครับขอบคุณครับมากินข้าวเอาอีกแล้วมากินเลยมั้ยครับ8นาทีแล้วครับผม8นาที9นาทีปุ๊บแล้วแล้วคนนั้นทำไมไม่เข้ามานั่งเอานี่ก็เป็นบรรยากาศครับทหารนะครับพรานนะในทีมเครือข่ายของลุงนนท์เนาะมาร่วมแนะนำหมดยังกินข้าวที่ศูนย์ช้างของแคมป์นะครับดูแลระบบความปลอดภัยหมอครับจะบอกว่ามือขวาก็คือมันจะนั่นไปไม่มีมือซ้ายด้วยเป็นว่าเป็นที่ดูแลแต่ว่าเป็น
็นพี่เป็นน้องกับพวกเราไม่ได้มีพิษมีภัยนอกจากว่าพวกเราจะมีพิษมีภัยกับเขาแต่ว่าวันดีคืนดีก็จับลุงนนทุ่มสีฟ้องสมภารตุ้มครับเมื่อวานครับไม่ทันระวังตัวเลยทุ่มไปอยู่กับชายวันนี้เกิดขึ้นได้ยังไงสมภารตุ้มเลยนะครับสัมภาระแล้วไอ้คนที่ทำให้วงการอาหารทันดูนั่งสุดๆในปี2513ที่บอกจะเคลื่อนกำลังเข้ากรุงเทพคนนี้คือคนนี้เขาบอกว่าจะมีการเคลื่อนกำลังเข้าไปไม่กล้ารับเอาวันนั้นแกก็นั่งกินเนื้อหมกหลังนี่ฮะกำลังกินข้าวนะฮะพร้อมลงตัวพร้อมเมื่อไหร่ก็วันนี้ทั้งคืนวันนี้ทั้งคืนพี่น้องแต่ละคนก็อยู่ไกลนี่ก็อยู่ทางบุรีรัมย์บุรีรัมย์คอนทวันนี่ครับนี่นะนี่เด็กเอาเป็นบรรยากาศทานข้าวครับของทหารพรานเนาะเก็บบรรยากาศให้ทุกคนได้ชมกันครับ